เป็นหนึ่งคำถามมันก็เกิดปฏิกิริยาจากสังคมทันทีจี้ตรงนี้ตั้งข้อสังเกตแปลกใจไปเดี๋ยวเราจะขยายความนะค่ะจี้รัฐมนตรีจี้สอบตรับผิดชอบคลัสเตอร์จะนะเอ้าค่ะเอ๊ะน้องไปเกี่ยวอะไรใช่ไหมสงสัยใช่ไหมเขาจัดชกมวยที่จะนะเราไปเกี่ยวอะไรสอบตใช่ไหมไปเกี่ยวอะไรสอบตไปเกี่ยวอะไรทำไมถูกจี้ให้ต้องรับผิดชอบคลัสเตอร์จะนะต้องไปดูรายละเอียดเฟซบุ๊กของคุณบรรจงณแสนะคะหนึ่งในนักเคลื่อนไหวเลยโพสต์เฟซบุ๊กประจานก็อยู่ที่จะนะนั่นแหละเขาอยู่ที่จะนะเขาเป็นนักเคลื่อนไหวอยู่แล้วบรรจงณแสได้โพสต์ข้อความว่าเอาแล้วท่านรัฐมนตรีนิพนธ์TPI สอบตผู้ร่วมผลักดันมวยที่จะนะเมื่อวันก่อนทั้งที่คนคัดค้านกันทั้งเมืองไหนออกมารับผิดชอบอะไรบ้างครับท่านจริงๆนะชกมวยจะนะวันที่8เมษาท่ามกลางเสียงคัดค้านกันทั้งเมืองเลยคนในพื้นที่เขาไม่เห็นด้วยว่าจะมาจัดรวมคนเยอะๆคนนอกพื้นที่เมื่อทราบข่าวเขาก็ค้านค่ะ8เมษาคุณจัดชกมวยคุณจัดได้ยังไงไม่ยังไงทีนี้ผมตั้งข้อสังเกตทำไมบรรจงณแสจึงจี้รัฐมนตรีนิพนธ์ทำไมบรรจงณแสจึงจี้ไปที่สบต.คุณนิพนธ์กับสบต.เกี่ยวข้องอะไรด้วยต้องมาดูต่อค่ะต้องมาดูต่อค้นไปค้นมาก็ไปเจอนะค่ะคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีจัดมวยไม่ใช่ใครที่ไหนเลขาธิการสบต.ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่24เมษายน2564ค่ะเลขาสอบตอคือพลเรือตีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ออกคำสั่งสอบตอที่106/2564เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานศึกมหกรรมมวยรวมพลคนจะนะพรรณนาความได้หยดย่อยมากนะความจะเป็นต้องจัดเวลาจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะอธิบายความชอบธรรมเสียหยดย้อยเลยอย่างเช่นตามที่มีมติรัฐมนตรีขยายผลคลองเมืองโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไปสู่เมืองต้นแบบที่4อำเภอจนะสงขลาในฐานะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งนั้นโอ้ว่ากันไปเยอะแยะเลยมันเกี่ยวอะไรด้วยวะนี่จัดชกมวยที่ชนะมันเกี่ยวอะไรกับโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและมันเกี่ยวอะไรกับการขับเคลื่อนโครงการไปสู่เมืองต้นแบบมันต้องมีเหตุผลซัพพอร์ตไงเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตนั่นแน่อเอาใช้คีย์เวิร์ดที่เป็นนโยบายรัฐบาลมาจับเลยนะก็จะจัดอ่ะก็คือจะจัดปุ๊บเหตุผลอะไรมันก็มา108,009ไปดูย่อหน้าที่2นั่นแหละเพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังนั้นขอแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานดังต่อไปนี้1คณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วย 1.1 เดี๋ยวกรรมการที่ปรึกษามันมี2คณะคณะแรกคือคณะกรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมการที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประกอบด้วย 1.1 นายนิพนธ์บุญญามณีประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย2 1.2 พลตำรวจตีสุรินทร์ปาราเร่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์3พลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ลำดับที่ 1.3 เพื่อยืนยันว่าคำสั่งนี้เอกสารนี้เป็นของจริงไปดูหน้าสุดท้ายของเอกสารเลยค่ะไปดูหน้าสุดท้ายของเอกสารเลยลายเซ็นจริงทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งนะ24มีนาคม2564ลงชื่อลายเซ็นพลเรือตีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.นั่นแหละเอาละครับดังนั้นชัดไหมดังนั้นเกี่ยวไหมบรรจงณแสจี้ไปที่สอบต.ต้องรับผิดชอบคลัสเตอร์ชนะมันมีที่มาอย่างนี้นี่เองค่ะไปที่รัฐตินิพนธ์เกี่ยวอะไรด้วยทำไมต้องจี้ให้รับผิดชอบไปดูคลิปดังต่อไปนี้ครับเชิญค่ะไปดูคลิปดังต่อไปนี้ครับท่านเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารราชการชายแดนภาคใต้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านผู้แทนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับเอาละครับนั่นคือการแถลงข่าวจัดการชกมวยที่ชนะเมื่อวันที่5
บนจอชัดเจนมากเพราะฉากหลังบอกเลย5 เมษายน 2564เป็นวันแถลงข่าวค่ะเป็นวันแถลงข่าวใช่ค่ะบนจอชัดเจนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอีกชิ้นนึงค่ะประธานการแถลงก็คือคุณนิพนธ์บุญยมณีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสรุปนะคุณนิพนธ์บุญยมณีเป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ในการจัดการชกมวยสรุปอีกทีคุณนิพนธ์บุญยมณีเป็นประธานในการจัดแถลงข่าวการจัดชกมวยเมื่อวันที่5วันที่5นะจัดเข้าวันที่8นะนี่แถลงวันที่5นะก่อนล่วงหน้าไม่กี่วันในเวลาต่อมานะคุณนิพนธ์บุญยมณีก็แฟร์ๆนะก็ต้องฟังเขาก็ต้องฟังคุณนิพนธ์อธิบายความนิดนึงคุณนิพนธ์บุญยมณีก็พยายามจะชี้แจงกับสังคมว่าไอ้วันนั้นที่เห็นตามคลิป5เมษายนก็แค่แถลงข่าวไปร่วมแถลงข่าวไม่ได้ร่วมจัดการชกมวยไม่ได้ร่วมไม่ได้ไปร่วมงานวันจริงเอางี้ดีกว่าไปวันแถลงข่าวแต่ไม่ได้ไปร่วมงานวันที่ชกจริงๆวันที่8เออท่านอธิบายแบบนี้เป็นไงคะนายปัดดลสรุปนะนั้นเตนี่พลบอกผมไม่รู้เรื่องเขาแค่เชิญผมไปเป็นประธานไปช่วยเจิมการแถลงข่าวไปช่วยเจิมการแถลงข่าวนิดนึงก็ไปผมไม่ได้ร่วมแต่วันที่8ไม่ได้ไปผมก็ไม่ได้ร่วมไปดูการชกมวยด้วยวันที่8ไม่ได้ไปไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นค่ะไม่จบค่ะบรรจงณแสเจ้าเก่าออกมาจับโกหกโพสต์ข้อความว่ามาจับโกหกท่านรัฐมนตรีกันแค่แถลงข่าวจริงหรือครับท่านแล้วนี่ใครล่ะที่ไปตรวจเวทีหลังแถลงข่าวนะนิพนธ์แล้วก็มีการโพสต์ข่าวนะคะนิพนธ์แจงแค่ร่วมแถลงข่าวจัดชกมวยที่จะนะแต่ไม่ได้ไปร่วมงานบันจริงโอเคโอเคเอากันอย่างนี้นะขณะเดียวกันโพสต์เสร็จเรียบร้อยคุณบรรจงณแสก็โพสต์คลิป1คลิปเป็นคลิปเมื่อวันที่5เมษายนหลังแถลงข่าวหลังการแถลงข่าวคุณบรรจงเอาคลิปนี้มาประจานชัดๆเลยหลังการแถลงข่าวคุณนิพนธ์ไปตรวจแอคชั่นอะไรอย่างไรไปดูกันเองดีกว่าไปชมผู้ใหญ่เล็กๆนะกับเขาอยู่ตรงไหนอ้างนะเออโอเคเราต้องเห็นเลยเอออ้างก็ล้างแต่ทุกแมตช์อยู่แล้วบอกกำลังเราเทียบมือตีเลยมันตัดกระโปรงละครบนเวทีนู้นเลยวะกันเนี่ยกับเขาอยู่ตอนนี้แต่จะเอาเรื่องตีย่อยได้จะไรเลยวะมันก็ตีเหรียญมันก็ใครยังมั่งอ่ะเอาปะช้อเฮ้ยเสียงตึ้งของอะไรอ่ะเอ้ยมึงยุ่งมึงข้ามหน้าแค่ข่าวมวยเด็ดเจ็ดแต่เก่าที่คือของจริงลงมุมไหนไปจากมุมหนึ่งก็ได้เขาดูแลเอาละครับในคลิปคุณบรรจงนี่แสบจริงๆนะไปฉกเอาคลิปนี้มาได้และมาโพสต์ยืนยันนั่นนะครับหลังการแถลงข่าวเมื่อวันที่5คุณนิพนธ์บุญยมณีลงไปสั่งการพื้นที่บัญชาการพื้นที่จัดงานเรื่องการติดตั้งเวทีชั่วคราวเรื่องตำแหน่ง ที่จะตั้งบูธสินค้าต่างๆโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ต้องฟังประเดี๋ยวเราคงต้องเปิดพื้นที่ให้คุณนิพนธ์บุญยมณีใช่ค่ะต้องฟังละกันเพราะถือว่าตกเป็นประเด็นนะคะในเรื่องนี้ไม่แค่นั้นนะไม่แค่นั้นนะบรรจงนะแสเจ้าเก่าแซ่บจริงๆข้อมูลแกเยอะเนาะเก็บทุกเม็ดโพสต์เซลคุณนิพนธ์บุญยมณีค่ะแซวอย่างไรครับเอาขึ้นจอเลยไปดูกันโพสต์แซวดังนี้ครับลูกของเพื่อนก็เหมือนลูกของเราอย่าลืมไปตรวจโควิดด้วยนะลูกด้วยรักและห่วงใยวงเล็บจริงจริงขณะเดียวกันก็โพสต์ภาพหนึ่งเป็นภาพของสันเพชรบุญยมณีลูกชายของนิพนธ์บุญยมณีขณะอยู่บนเวทีชกมวยวันที่8เมษายนที่ผ่านมาเห็นไหมค่ะตัวใหญ่ๆโย่งๆสูงใหญ่โย่งๆตรงกลางเลยอ่ะภาพตรงกลางนั่นแหละตรงกลางนั่นแหละคือใช่เลยนั่นแหละคือลูกของเพื่อนที่คุณบรรจงบอกไม่แค่นั้นนะคุณบรรจงนอกจากภาพนิ่งยังมีคลิปไปดูคลิปไปดูคลิปไปดูคลิปเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ตัดต่อไปดูคลิปเคลื่อนไหวได้สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดจำกัดมอบพวงมาลัยเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักชกทั้ง2คนครับนี่ถือว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ากางเกงสีแดงนี่แหมเป็นดาวดังช่องทูส่วนน้ำเงินนี่ก็ถือว่าอ้าวแล้วครับสรุปนะลูกชายคุณนิพนธ์คุณสันเพชรในฐานะประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดก็เป็นบริษัทของเครือข่ายคุณนิพนธ์ได้แหละคุณสันเพชรขึ้นเวทีไปมอบพวงมาลัยสวมพวงมาลัยมอบพวงมาลัยสวมพวงมาลัยให้กับนักมวยใช่ค่ะแต่ยอมรับอย่างนึงสวมหน้ากากใส่เฟซชิลกันทุกคนยังโอเคโอเค
็เวลาจะจับโน้มคอตีเขาก็คงจะเอาเฟซชิลชนกันนะไม่ๆตอนชกต้องออกไงแต่ตอนนี้อยู่ในพิธีกรรมไงก็อย่างน้อยก็สวมหน้ากากทีนี้ที่จริงนะกระแสคัดค้านมันมาก่อนแล้วนะจับมวยนี่มันมาก่อนแล้วมันมาก่อนแล้วอ่ะแต่ว่าไม่สำเร็จแล้วก็แรงกันจนกระทั่งเมื่อวันที่7ก่อนวันจัดชก1วันค่ะวันที่7เมษายนคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดสงขลาต้องเรียกประชุมด่วนหัวโต๊ะก็คือผู้ว่าราชการสงขลาใช่ค่ะท่านผู้ว่าจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาวันนั้นก็เถียงกันหนักพอสมควรจะอนุญาตให้จัดไหมวันที่8จะสั่งล้มการจัดไหมอะไรประมาณนั้นใช่เพราะมันอยู่ในช่วงสถานการณ์ตอนนั้นวันที่7 6 7เนี่ยมันเริ่มรู้แล้วกรุงเทพมีคลัสเตอร์โควิดที่ทองหล่อวันที่7ในที่สุดนะก็มีมติอนุญาตให้จัดชกวันที่8ได้บนเงื่อนไขต้องไม่มีคนดูนะค่ะต้องห้ามคนเข้าไปดูนะห้ามเข้าไปในสนามอ่ะมีแต่เจ้าหน้าที่คนชกกรรมการหรือคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจำกัดคนว่างั้นเถอะก็ในเมื่อสอบตคนตัวตั้งตัวตีในการจัดชกครั้งนี้ยืนยันว่ามีการถ่ายทอดสดทางทูฟอยูและทางทบ5ด้วยดังนั้นก็ให้พวกคอมวยบ้านใครบ้านมันพวกข้างมวยทั้งหลายก็ไปดูบ้านใครบ้านมันก็แล้วกันมันมีการถ่ายทอดสดนี่แต่มันไม่มันก็คือจัดชกได้แต่ห้ามมาที่สนามปรากฏว่าวันที่8เอาเข้าจริงๆเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่เห็นในคลิปที่เราเปิดตอนแรกเลยเปิดให้ดูแล้วมีคนนั่งอัศจรรย์และคนอยู่ในสนามกันเต็มไปหมดนั่นแหละคือภาพเหตุการณ์วันที่8แสดงว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของทางจังหวัดหรือเปล่าคะน่าตั้งสังเกตนะเมื่อวันที่7นะวันนั้นทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อสงขลาก็ยังได้ออกประกาศออกคำสั่งอีก 2-3 ฉบับอย่างเช่นประชาชนในพื้นที่สงขลาถ้าจะออกจากเขตสถานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งนะไม่งั้นโดนย้ำเลยขณะเดียวกันก็มีอีกประกาศหนึ่งบอกว่าใครที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลาถ้ามาจากกรุงเทพบางเขตนนทบุรีสมุทรปราการตากนครปฐมสมุทรสาครทั้งที่เป็นต้นต้องถูกกักตัว14วันแล้วไงอ่ะมาวันที่6ปรากฏว่าไอ้คนติดโรคแล้วไปเจอที่กระบี่อ่ะปรากฏว่านั่งเครื่องจากสุนบูมไปลงที่หัดใหญ่ค่ะ6ต่อเนื่อง7วันที่8ตี 1วันที่8เครื่องลงวันที่8เครื่องลงตอนเช้าตี1วันที่8ค่ะนะฉลองถึงเช้ากลางวันนอนเย็นก็ไปต่อเลยสนามมวยนั่นบินมาจากสุนทรภูมิใช่ไหมไม่ได้กักตัวเลยไม่ได้กักตัวใช่ค่ะเอ้าคลุมไปหมดแล้วนะเนี่ยเอาละครับเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าเราต้องเปิดพื้นที่เยอะๆเลยให้กับคุณนิพนธ์บุญยมณีแฟร์กับคุณนิพนธ์ต้องให้ท่านรัฐมนตรีได้มีโอกาสชี้แจงด้วยในช่วงหน้าช่วงหน้ามาฟังท่านรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องนี้แล้วกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ